สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาไทยพับลิกฟอรัมครั้งที่4นะครับหัวข้อเรื่องข้าวชาวนานักการเมืองและประเทศชาติใครได้ใครเสียนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาเสวนากันในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ข่าวสืบสวนสุขสวนของเว็บไซต์ไทยพับลิกนะครับในเรื่องของการเมืองเรื่องข้าวนะครับซึ่งเว็บไซต์ไทยพับลิกของเรานะครับก็เป็นเว็บไซต์ข่าวเชิงสืบสวนสืบสวนสอบสวนนะครับที่สนใจในประเด็นเรื่องความโปร่งใสภาครัฐความโปร่งใสภาคเอกชนแล้วก็ความยั่งยืนนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมที่เราจับต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่ในไทยพับลิกฟอรัมครั้งที่1ก็คือเรื่องวิกฤตนี่นะครับแล้วก็เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ EU นะครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้พยายามจะเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาพูดคุยมาเสวนากันในประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์สาธารณะนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ทุกท่านก็พร้อมแล้วนะครับผมขอเชิญอาจารย์ภาวินสิริประภานุกูลนะครับอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะขึ้นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอเชิญท่านภาวินเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยพับลิกฟอรัมครั้งที่4นะครับหัวข้อข้าวชาวนานักการเมืองในประเทศชาตินะครับใครได้ใครเสียนะครับผมอาจารย์ภาวินนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้นะครับโดยที่เรามีวิทยากรนะครับซึ่งมาจากหลากหลายนะครับสาขาอาชีพมากซึ่ง ผมคิดว่าน่าจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการจำนำข้าวได้ดีมากๆเลยนะครับท่านแรกก็น่าจะเป็นที่คุ้นเคยของพวกเราทุกท่านทุกคนนะครับดร.นิพนธ์บัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันทีดีไอนะครับครับครับท่านถัดไปนะครับก็เป็นคุณชูเกียรตินะครับโอภาสวงศ์นะครับนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับก็น่าจะให้มุมมองทางด้านการค้าข้าวระหว่างประเทศในปัจจุบันได้นะครับคุณชูเกียรติครับครับแล้วก็ท่านที่3ถัดไปนะครับเป็นคุณเดชาสิริพัฒน์นะครับประธานมูลนิธิข้าวขวัญนะครับก็น่าจะให้มุมมองของเราในเชิงจากมุมมองทางด้านเกษตรกรได้นะครับเพราะคุณชูเกียรติเนี่ยมีความใกล้ชิดกับทางเกษตรกรมากๆนะครับช่วยปรบมือต้อนรับคุณชูเกียรติด้วยนะครับคุณเดชานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกำหนดการเชิญคุณเอ็นนูนะครับชื่อสุวรรณนะครับอดีตรองกรรมการผู้จัดการธกส.นะครับแต่ว่าท่านติดธุระด่วนนะครับก็ไม่เป็นที่น่าเสียดายนะครับไม่สามารถมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้ได้นะครับส่วนท่านที่4นะครับที่ยังมีเก้าอี้ว่างไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีหม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรเทวกุลนะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยนะครับมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับแต่ว่าท่านอาจจะมาช้าสักนิดนึงนะครับแต่ยังไงท่านยืนยันว่าจะมาร่วมงานครั้งนี้แน่นอนนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเริ่มเข้าสู่การเสวนาเลยนะครับข้าวชาวนานักการเมืองและประเทศชาตินะครับใครได้ใครเสียครับผมจะขอเริ่มต้นจากอาจารย์นิพนธ์นะครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่านโยบายจำนำข้าวในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจารย์เห็นว่ามันมีผลประโยชน์ใครได้ใครเสียยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็พูดนะอาจารย์ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องใครได้ใครเสียซึ่งตัวเลขมันค่อนข้างชัดเจนเพราะทำมาหลายครั้งทำมาพักใหญ่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีตัวเลขที่ทันสมัยตัวเลขที่ผมมีอยู่ขณะนี้เป็นตัวเลขถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมกำลังจะทำตัวเลขณสิ้นเดือนตุลาคมซึ่งยังรอตัวเลขบางตัวอยู่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเพราะว่าตัวเลขของรัฐบาลมักจะรัฐบาลเริ่มปิดบังข้อมูลทั้งหลายแหล่นะฮะแต่หันมาใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ใช้วิธีการให้ข้อมูลกับประชาชนนะฮะผมอยากพูดถึงเรื่องสำคัญก่อนซึ่งจะกระทบกระเทือนประชาชนทุกคนนะฮะก็คือพูดถึงเรื่องจดหมายของกระทรวงการคลังลงนามโดยคณะท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งในวันที่3ตุลาฉบับแรกเดือนกันยาฉบับที่2เดือนวันที่3ตุลาโดยลงนามโดยท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะสาระสำคัญเนี่ยมันมีว่าในปีหน้าเนี่ยวงเงินที่รัฐบาลจะค้ำประกันเงินกู้และก็เงินกู้ต่อเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 480,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินที่รัฐบาลถ้าสมมุติดำเนินการโครงการจำนำข้าวต่อไป
นะต้องใช้เงินอีกรัฐบาลวางแผนว่านาปีนี้แสนห้าแล้วก็ไอ้นาปลังรอบพิเศษอะไรต่างๆเป็นเสร็จรวมทั้งรีไฟแนนซ์เงินของกระทรวงการคลังที่กู้มาให้กับธปส.ในการดำเนินงานโครงการจำนำข้าวเป็นเสร็จแล้วมันต้องใช้เงินทั้งสิ้น 66% ของวงเงิน 400,000 กว่าล้านบาท 480,000 ล้านบาทก็หมายความว่ารัฐบาลจะเหลือเงินเม็ดเงินอีก 34,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจะค้ำประกันได้นั่นหมายความว่าจะกระทบกระเทือนต่อการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลมีโครงการขนาดใหญ่คือโครงสร้างพื้นฐาน 2.27 ล้านล้านบาทนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับประชาชนทุกคนแล้วเป็นการสร้างที่ภาพเกิดถ่ายบอกว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่แล้วผมคิดว่าอันนั้นเป็นโครงการที่ดีนะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วจะถูกโครงการที่แจกเงินกับชาวนาอันนี้เพียงโครงการเดียวนะแล้วแจกเงินกับชาวนาเพียง 800,000 กว่าไม่ถึงล้านรายรัฐบาลคุยว่ามีชาวนาเข้าโครงการล้าน2นะฮะเป็นตัวเลขที่ผมขอเรียนว่าบิดเบือนอีกเช่นเดียวกันเพราะเป็นตัวเลขนับซ้ำรัฐบาลจะต้องแถลงตัวเลขเกษตรกรที่ไม่นับซ้ำเพราะรายหนึ่งมาหลายครั้งมา3ครั้งก็นับ3เที่ยวอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะโอเคแต่อย่างไรก็ตามไอ้โครงการจำนำเนี่ยในแง่ส่วนรวมแล้วเนี่ยจะให้ประโยชน์กับเกษตรกร1ล้านรายบวกเกษตรกรที่มีข้าวขายอีกประมาณ2ล้านถึง3 2ล้านรายเสร็จๆนะฮะอันนั้นคือประชาชนที่ได้ประโยชน์ได้3ล้านกว่ารายแต่ว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศ60กว่าล้านคนแล้วจะมีเม็ดเงินเพียง 30% กว่าเทียบกับโครงการจำนำซึ่งผลประโยชน์ต่อชาวนา3ล้านคนแต่ว่าจะมีเม็ดเงินเพียงถึง 66% นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ท่านก็ลองพิจารณาดูว่าการใช้โครงการนี้เป็นโครงการที่เหมาะสมหรือไม่ในเชิงนโยบายผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะประเด็นแรกประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันเป็นเรื่องสำคัญมากคือเข้าใจว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลได้โอนเงินขายข้าวให้กับธปส.เพื่อใช้หนี้แล้วรัฐบาลโอนเงินขายข้าวไปทั้งสิ้นขณะนี้ 46,000 ล้านบาทใน 46,000 ล้านบาทเนี่ย 12,690 ล้านบาทเนี่ยเป็นหนี้เก่าเป็นข้าวเก่าก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามามีการจำนำสมัยก่อนสมัยคุณทักษิณนะฮะสมัยคุณสมัครอะไรทั้งหลายแหละนะเป็นข้าวเก่าที่เหลืออยู่อีกประมาณสัก 20,000 ประมาณ 33,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นข้าวนาปี 2554-55 กับข้าวนาปลังปี 2555นะคิดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเม็ดข้าวประมาณ 1,460,000 ตันซึ่งจะมีทั้งขายในต่างประเทศและขายในประเทศรวมทั้งปลายข้าวด้วยนะมันมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์ก็สัญญาว่าในสิ้นปีนี้ภายในสิ้นปีนี้จะส่งมอบเงินค่าขายข้าวให้อีก 51,000 ล้านบาทซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้สื่อข่าวต้องติดตามว่าขายข้าวได้จริงไหม 51,000 ล้านบาทนะฮะแต่ประเด็นที่2ที่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ก็คือว่าตัวเลขที่รัฐบาลขายข้าวได้เม็ดเงินได้เงินมาเรียบร้อยแล้วอันนั้นแสดงว่าขายข้าวได้แน่นอนแล้วแล้วโอนเงินให้ธปส.แล้วคิดเป็นเม็ดข้าว 1.46 ล้านตันเนี่ยเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีแถลงในวันที่นายกยิ่งลักษณ์พบประชาชนนะฮะเมื่อเดือนตุลาคมตรงกันนะฮะเมื่อตรงกันแต่ว่าผมก็ไปคำนวณตัวเลขในตลาดตัวเลขข้าวในท้องตลาดนะฮะว่าในท้องตลาดเนี่ยมีเม็ดข้าวที่ไม่ได้อยู่ในมือรัฐบาลเม็ดข้าวที่ค้าขายกันในท้องตลาดเท่าไหร่ที่ผมต้องไปคำนวณเพราะผมแปลกใจคือว่ารัฐบาลดูดข้าวทุกเม็ดเข้าไปไว้ในคลังของรัฐบาลใช่ไหมฮะถ้าดูดข้าวขึ้นเข้าไปทุกเม็ดเนี่ยราคาข้าวส่งออกต้องสูงขึ้นซึ่งสูงขึ้นจริงสูงขึ้นจริงและราคาข้าวในประเทศ
ที่ประชาชนทุกคนบริโภคก็จะต้องสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าราคาข้าวในประเทศไม่สูงขึ้นซึ่งแปลกใจมากว่าทำไมไม่สูงขึ้นเราก็ไปคำนวณดูรวมทั้งเม็ดข้าวที่กระทรวงที่กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวได้แล้ว 1.46 ล้านตันเอาว่าอันนี้ก็คือเม็ดข้าวที่อยู่ในท้องตลาดด้วยนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเวลานี้ในท้องตลาดไม่มีข้าวเหลือเลยแล้วขาดด้วยขาดอยู่ 20,000 กว่าตันนะถึงแม้ว่าจะไม่ขาดข้าว 20,000 ตันราคาข้าวในประเทศก็จะต้องสูงกว่านี้ก็แสดงว่ามันจะต้องมีการแอบขโมยข้าวในคลังของรัฐบาลไปขายในตลาดในประเทศถ้าไม่ขโมยขายข้าวก็ต้องมีการอนุมัติขายข้าวบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ได้เปิดเผยต่อพนักท่านนายกรัฐมนตรีเพราะพนักท่านนายกรัฐมนตรีรู้ตัวเลขแค่ 1.46 ล้านตันนะผมเรียกร้องว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องแถลงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าทำไมข้าวในประเทศไม่ราคาไม่สูงขึ้นท่านทำอย่างไรท่านใช้กลวิธีอะไรนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่ผมอยากให้ทางสื่อมวลชนติดตามถามพนักท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะเพราะนั้นนี่ก็คือข้อมูลที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญรายการข้อมูลสำคัญอีกรายการหนึ่งซึ่งอันนี้เรียนตามตรงว่าผมยังคำนวณได้ไม่ครบถ้วนนะฮะก็คือรายการที่จะคำนวณว่าการขายข้าวครั้งนี้รัฐบาลจะขาดทุนเท่าไหร่นะฮะคือแน่นอนราคาเอาแค่ราคาที่รัฐบาลประมูลได้เมื่อเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมวันที่3ตุลาครั้งล่าสุดใช่ไหมฮะสองล็อกนั้นเนี่ยที่ประมูลได้แล้วเราใช้ราคาที่รัฐบาลประมูลขายข้าวได้ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงต้องยอมรับว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง16บาทเศษต่อกิโลนะฮะ16บาท70 16บาท50บ้างอะไรเงี้ยนะฮะค่อนข้างสูงรัฐบาลก็จะต้องขาดทุนแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ารัฐบาลขายข้าวในราคาต้นทุนที่รัฐบาลซื้อมานะฮะราคาจะสูงกว่านั้นเยอะนะฮะมันจะสูงกว่านั้นสักเท่าไหร่กิโลนึง23บาทนี่ขาย16บาทกว่าเพราะฉะนั้นต้องขาดทุนกิโลนึงเนี่ยขาดทุนหลายตังค์แล้วนะฮะเราก็คำนวณดูแล้วก็ดูคำนวณโดยที่ใช้ข้อสรุปของกระทรวงพาณิชย์ว่ากระทรวงพาณิชย์ในวันที่เป็นวันเกิดกระทรวงพาณิชย์เคยแถลงข่าวอันนึงแล้วก็บอกว่าปีไตรมาสที่4กับปีหน้าอีก4ไตรมาสเนี่ยกระทรวงพาณิชย์จะขายข้าวได้คิดเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ใช้ตัวเลขอันนั้นเนี่ยเป็นข้อสมมุติในการพยากรณ์ว่ารัฐบาลสมมุติว่ารัฐบาลเก่งจริงขายข้าวได้หมดจริงๆภายในสิ้นปีหน้าเบ็ดเสร็จเลยนะฮะแล้วเอาราคาที่ประมูลขายข้าวได้นะฮะกับกรณีที่เป็นราคาส่งออกเนี่ยเราก็ในปีหน้าเราก็จะใช้ราคา FOB ของเวียดนามแล้วบวกเข้าไปแถมให้ประเทศไทยไป30เหรียญเพราะข้าวกับข้าวรัฐบาลไทยมันข้าวเก่าแล้วแถมให้อีก30เหรียญนะฮะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยฮะรัฐบาลจะขาดทุนอยู่ 170,000 ล้านไม่ต่ำกว่า 172,000 ล้านตัวเลขเก่าผมเคยคำนวณตอนที่การจำนำข้าวนาปลังเนี่ยมันแค่10ล้านตันตอนนี้การจำนำข้าวนาปลังมันปาเข้าไป14ล้านตันแล้ว14ล้านตันเสร็จเพราะนั้นรัฐบาลจะขาดทุน 170,000 ล้าน 72,000 ล้านบาทตรงนี้ขอเรียนอย่างนี้นะท่านผู้สื่อข่าวต้องเวลาฟังนักเศรษฐศาสตร์แถลงพูดถึงเรื่องตัวเลขขาดทุนกำไรผมขออนุญาตว่าผมคำนวณโดยวิธีการที่เรียกว่า Mark to the Market ไม่ใช่ว่าถ้าข้าวยังไม่ได้ขายท่านก็บอกว่ามันไม่ขาดทุนนะฮะอันนี้ไม่ถูกนะฮะแล้วนักเศรษฐศาสตร์ทุกท่านรู้ดีว่า Mark to the Market คืออะไรถ้าไม่ได้ขายท่านจะมางุบยิบว่าก็ยังไม่ได้ขายก็ไม่ขาดทุนไม่ได้ท่านต้อง Mark to the Market ตลอดเวลาเพราะในตลาดหุ้นในระบบบัญชีสมัยใหม่เขาใช้วิธีนี้ทั้งสิ้นเพราะนั้นคำถามก็คือ 170,000 ล้านเนี่ยที่ขาดทุนเป็นเงินภาษีประชาชนนะรวมทั้งผู้สื่อข่าวที่นั่งในห้องนี้ทุกท่านเงินนี้ถ้าถามว่าตกอยู่กับใครบ้างถ้าตกอยู่กับเกษตรกรที่ยากจนถามว่าเราเสียดายไหมไม่เสียดายนะฮะ
ผมก็ไม่เสียดายนะฮะแต่ถ้าไปตกอยู่กับคนรวยคนที่มีฐานะนักธุรกิจอะไรต่างๆที่เป็นหัวคะแนนเสียดายไหมเสียดายทีนี้ถามว่าใน 170,000 ล้านเนี่ยตกกับเกษตรกรสักเท่าไหร่ใน 170,000 ล้านก็ตกกับเกษตรกรผมคำนวณดูหยาบๆประมาณ 65% ของ 170,000 ล้านถ้าเอาตีซะว่าเอาให้ถึง 70% 70% ของ 170,000 ล้านเท่าไหร่อ่ะประมาณ 80,000 ล้าน 80,000 กว่าล้านนะฮะ 80,000 กว่าล้านที่เหลือล่ะฮะ 89,000 ล้านนะฮะ 90,000 ที่เหลือมันเป็นเงินดอกเบี้ย 80,000 กว่าล้านเป็นเงินค่าเสื่อมสภาพแต่ละปีเก็บข้าวยิ่งนานยิ่งเสื่อมสภาพอีกหลายพันล้านเฉียดหมื่นล้านเช่นเดียวกันสองรายการนี้เป็นการสูญเสียของประเทศนะฮะอยู่ดีๆเราและไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเงินภาษีประชาชนอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ไปแจกให้กับโรงสีนะฮะเป็นตัวเลขที่ไปเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขนิดนึงจริงๆมีตัวเลขอยู่ในนั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมขอติดดูก่อนว่าตัวเลขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะฮะขออนุญาตนิดนึงพอดีเมื่อคืนเขียนไว้ตัวเล็กๆแล้วก็เลยเริ่มจำไม่ได้ว่าไปตกกับโรงสีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวขอถ่ายดูตรงนั้นก็ได้อาจจะมีอยู่ในนั้นนะฮะอันนี้คือตัวเลขขาดทุนที่คำนวณเมื่อกี้นี้ 172,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็อันนี้คือชาวนาที่ว่าได้ประโยชน์นะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาประเด็นนี้โรงสีได้ไป 21,000 ล้าน 20,000 ตัวเลขตัวหลังผิดฮะตัวหลังเนี่ยต้องตัวหลัง 2,500 ล้านผิดบวกอีกประมาณ 10,500 1อีกบวกอีกประมาณเดี๋ยวฮะ1ใน3ของอันบวกอีกเท่าไหร่ฮะ2ใน5 2ใน5ของ 21,000 ล้านบาทก็5 4 20 40% บวกอีก 40% ของอันนั้นก็อีก 6,000 ละ40อีก 8,000 ล้านบาทลงสีจะได้ไปประมาณเกือบ 30,000 ล้านบาทที่ผมต้องบวกตัวเลข 2,580 นั้นผิดนะฮะต้องบวก 40% คืออีก 8,000 ล้านบาทลงสีได้ไปขนาดนี้ถ้าจ้างสี 21,000 ล้านบาททำไมถึงบอกว่าลงสีได้เพราะว่าเดิมเนี่ยลงสีเนี่ยถ้าทำธุรกิจตามธรรมดาต้องใช้เงินของตนเองครับตอนนี้เนี่ยได้ข้าวมาโดยที่ไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องใช้เงินตนเองเลยนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็คิดค่าจ้างสีให้500บาทนะตามปกติซึ่ง500บาทเนี่ยนะฮะแล้วอัตราสีเนี่ยเป็นอัตราที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ค่อนข้างดีเพราะนั้นจะมีกำไรตามปกติไม่ต้องทุจริตอีก200บาทต่อตันข้าวเปลือกบวกกับไอ้500บาท500บาทนี่ได้มา 21,000 กับบวกอีก 8,000 ล้านบาทก็ตกลงได้ไป 29,000 ลงสีได้อะไรลงสีได้อีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการสำคัญมากเพราะลงสีส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโกดังเจ้าของโกดังได้ไป 2,000 กว่าล้านดูน้อยแต่ลงสีที่เป็นเจ้าของโกดังเนี่ยรู้ว่าข้าวในโกดังมีคุณภาพเท่าไหร่เวลารัฐบาลประมูลขายข้าวคนอื่นเขาไม่กล้าประมูลหรอกฮะเขาไม่รู้หรอกว่าโกดังนี้ถ้าไม่รู้จักโกดังนี้ไม่รู้จักเจ้าของโรงสีนี้ไม่รู้ว่าค่าคุณภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเจ้าของโรงสีจะเป็นคนเจ้าของโรงสีซึ่งเป็นเจ้าของโกดังจะประมูลได้เมื่อประมูลได้คนอื่นไม่กล้าประมูลก็จะประมูลได้ในราคาต่ำจะได้กำไรจากตรงนั้นอีกนี่ยังไม่นับทุจริตนะตรงไปตรงมาเป็นเม็ดเงินแล้วโรงสีทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะพันกว่าโล1,000กว่า 1,600นะฮะใกล้1,600โลที่เข้าโครงการที่เข้าโครงการหารดูกันแล้วกันมีโรงสีที่อยู่นอกโครงการไม่ได้ประโยชน์เลยโรงสีชุมชนนี่ขาดทุนเลิกกิจการต้องเลิกกิจการระเนระนาดนะฮะเพราะนั้นถ้าเรารวมการทุจริตส่งข้าวขาดน้ำหนักส่งข้าวที่คุณภาพต่ำเข้าไปนะฮะไม่รู้อีกเท่าไหร่นะฮะอันนั้นคือรายการที่เห็นไหมฮะค่าเสื่อมสภาพของคุณภาพข้าวดอกเบี้ยอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เราสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นนะฮะผมขอย้อนกลับไปส่วนแบ่งผลประโยชน์ว่าชาวนาได้ผลประโยชน์เท่าไหร่นะฮะเอาตัวเลขจริงก่อนเดี๋ยวจะหาว่าตัวเลขประมาณการอาจารย์นิธิบอกตัวเลขประมาณการนะฮะแสดงว่าท่านยังไม่เห็นตัวเลขของผมว่ามันตัวเลขจริงตัวเลขจริงที่ได้จากการที่ชาวนาไปจำนำข้าวในโครงการแต่ว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขยังเก่าหน่อยเดือนกรกฎาคมผมกำลังจะทำตัวเลขถึงสิ้นเดือนตุลานะฮะชาวนาที่ยากจนจำนำไม่ถึง 100,000 บาทมีข้าวขายให้รัฐบาลรายหนึ่งไม่เกินรายละแสนไม่เกินรายละแสนมี 100,000 มีเกือบ 200,000 คนขายข้าวทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 11,000 ล้าน 11,000 ล้านบาทชาวนารวยดูนี่ฮะมี 33,000 รายขายข้าวได้เท่าไหร่ฮะ 27,000 ล้านบาทมากกว่ากันเกินเท่าตัวแล้วฮะคิดต่อรายคุณดูขณะที่รวยนี่หมายความว่ารายหนึ่งจำนำเกิน 600,000 บาทตั้งแต่ 600,000 บาทไปนะฮะแล้วชาวนาปานกลางคือ 100,000 ถึง 600,000 มี 300,800 ได้ไปแสนล้านนี่คือมูลค่าข้าวที่ขายให้กับรัฐบาลนี่ตัวเลขจริงๆเลยนะคำนวณเปอร์เซ็นต์เองดูก็แล้วกันเอาล่ะคนก็จะบอกว่าโอ้ยอาจารย์นิพนธ์ทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าชาวนาข้อนอกโครงการก็ได้ประโยชน์ด้วยจริงเพราะว่าราคาข้าวแพงขึ้นราคาข้าวในท้องตลาดแพงขึ้นชาวนาเล็กๆที่มีข้าวส่วนเกินเหลือขายก็ไปขายข้าวในตลาดให้โรงสีก็จะได้ราคาสูงขึ้นเพราะรัฐบาลซื้อข้าวทุกเม็ดอาจารย์อมาท่านก็ไปคำนวณตัวเลขออกมาว่าสมมุติว่าชาวนาทุกรายที่เอาข้าวมาขายในท้องตลาดหลังจากบริโภคแล้วหักที่บริโภคแล้วมีข้าวเหลือขายแล้วขายได้ราคา 15,000 บาทนะซึ่งจริงๆชาวนาไม่ได้ 15,000 นะฮะแต่สมมุติเลยที่ต่างว่าได้ 15,000 ทุกรายออกมาแล้วเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ของโครงการนี้เป็นยังไงชาวนาที่ยากจนได้ไป 18% นี่ทุกรายนะฮะรวมราคาด้วยนะฮะชาวนาปานกลางได้ไป 42% ชาวนาร่ำรวยได้ไป 39% ก็ยืนยันอีกว่าตัวเลขทั้ง2ชุดนี้ตัวเลขหลังเป็นตัวเลขที่มาจากการสัมมโนการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศไทยได้จากตัวเลขจริงจากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแล้วเอามาทำประมาณการคำนวณข้าวส่วนเกินที่มีอยู่นะฮะหักด้วยคำนวณจากปริมาณข้าวที่ผลิตหักด้วยปริมาณข้าวที่บริโภคก็ได้ข้าวส่วนเกินได้ว่าแต่ละครัวเรือนมีข้าวส่วนเกินเท่าไหร่แล้วราคาที่เพิ่มขึ้นจากการมีโครงการรับจำนำได้ราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอาไอ้ส่วนต่างที่ได้ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยมาคำนวณแล้วเอาไอ้ส่วนต่างที่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้วมาแจกแจงนั่นคือผลประโยชน์นี่คือตัวเลขเพราะนั้นชัดเจนตัวเลขชัดเจนว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับชาวนาปานกลางและร่ำรวยซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช่ออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาวนาซึ่งก็ตรงเพราะว่าชาวนาฐานะปานกลางเป็นชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศเป็นกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นก็ได้เสียงจากตรงนี้อันนี้ก็คือตัวเลขที่ผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนว่าใครได้ใครเสียตอบแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นะครับสำหรับรอบแรกนะครับก็สรุปคร่าวๆว่าโครงการนี้เนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์ก็ 66% ของ 480,000 ล้านบาทนะครับเพื่อประโยชน์ของคนประมาณ3ล้านรายนะครับโดยที่เงินส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่เอามาไปไม่เอามาใช้ในการจำนำข้าวเนี่ยอาจจะไปสร้างประโยชน์ได้กับคนในจำนวนมากกว่านะครับ60กว่าล้านรายนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเช่นกลุ่มธุรกิจทางด้านโรงสีนะครับกลุ่มชาวนาที่ไม่ได้เป็นกลุ่มยากจนจริงๆนะครับที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับผมขอข้ามไปที่คุณชูเกียรตินะครับช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลกระทบจากโครงการนี้เนี่ยต่อธุรกิจการค้าข้าวของไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับสถานการณ์การค้าในปัจจุบันนะครับเทียบกับการค้าต่างประเทศของสถานการณ์เวียดนามนะครับอินเดียคู่แข่งหลักๆของไทยเนี่ยเป็นยังไงครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอย่างที่ก็จริงๆก็คือเล่ากันมาหลายรอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบ
เกี่ยวเรื่องของการส่งออกนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับอยู่ดีเนี่ยเคยซื้อของอยู่สมมติลูกค้าเคยซื้อของอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ย100 บาทนะครับอีกวันหนึ่งเดินเข้าร้านเดียวกันบอกว่าขึ้นเป็น200ลูกค้าถามว่าทำไมถึงขึ้นบอกอยากขึ้นโดยไม่มีเหตุผลนะครับไม่มีเหตุผลรองรับทั้งเรื่องของว่าตอนนี้โรงงานมันไฟไหม้ไปนะมันหรือว่าตอนนี้เนี่ยซัพพลายอะไรต่างๆมันแน่นอนที่สุดเนี่ยการต่อต้านจากในเรื่องของลูกค้าเนี่ยก็ต้องมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าอยู่ดีเข้าไทยนะครับจากที่ขายอยู่400กว่าเหรียญขึ้นมาเป็นนะตามราคาตลาดแล้วกันอย่าไปเอาตามราคารับจำนำเลยเพราะราคารับจำนำเนี่ยมันต้องไปถึงตันละ800เหรียญนะครับขึ้นไป600เหรียญนะครับลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยรับไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศที่ซื้อข้าวส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นประเทศที่ไม่ใช่ร่ำรวยอะไรมากมายนะครับถ้าดูจากประเทศรายใหญ่ที่ซื้ออย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะอะไรต่างเนี่ยก็คือประเทศที่ไม่ได้รวยนะเพราะฉะนั้นราคาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับจริงอยู่ข้าวไทยเนี่ยจะมีคุณภาพดีกว่าข้าวจากออริจินอื่นเวียดนามหรือว่าอินเดียหรือว่าปากีสถานก็ตามแต่พรีเมียมตรงนั้นเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยให้เนี่ยก็คงอยู่ประมาณสัก20-30เหรียญนะครับต่อตันนี้เผอว่าโครงการรับจำนำเนี่ยที่เซ็ตไปที่ราคาสูงมากนะครับที่ 15,000 บาทเนี่ยที่ผมเรียนว่ามันตกถ้าเป็น FOB เนี่ยมันตกประมาณ800เหรียญสำหรับข้าวขาว 5% หรือถ้าเป็นข้าวหอมเนี่ยตกประมาณ 1,400 เหรียญนะครับเป็นอะไรที่ลูกค้าเนี่ยรับลำบากนะครับตัวเลขแน่นอนลดลงอย่างค่อนข้างมากนะครับใน9เดือน10เดือนที่ผ่านมานะตัวเลขเนี่ยลงไปถึง 44% นะครับในเรื่องของวอลุ่มส่งออกนะครับเร็วๆนี้เนี่ยทางกระทรวงเองก็มาแถลงว่าเรายังเป็นแชมป์อยู่ในเรื่องของมูลค่าครับผมก็ฟังแล้วผมก็ตลกว่าแม่อุตส่าห์มาพูดจนได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แชมป์เนี่ยเรื่องของมูลค่าเนี่ยเราเป็นมานานมากแล้วนะครับแล้วถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยผมว่ามันน่าเป็นห่วงมากกว่าเอามาพูดนะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบ เล่นๆนะปีที่แล้วเนี่ย9เดือนเนี่ยผมว่าเอาของไทยกับเวียดนามก็พอ9เดือนแรกในปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกไป 5,200 ล้านเหรียญ นะครับเวียดนามส่งออกไป 2,800 ล้านเหรียญใน9เดือนแรกนะครับส่วนต่างของมูลค่าการส่งออกไทยกับเวียดนามเนี่ยต่างกันถึง 2,378 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับปีนี้9เดือนแรกไทยส่งออกไปแค่ 3,400 ล้านนะครับมูลค่าการส่งออกของเวียดนามในปีนี้ตกไปนิดเดียว 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับความแตกต่างเนี่ยเหลือแค่813ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันน่าเป็นห่วงในซ้ำไปว่าอีกปี2ปีเนี่ยเขาคงแซงเราแล้วในเรื่องของตัวมูลค่าได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าจากมูลค่าปีที่แล้วที่แตกต่างกันเนี่ยใน9เดือนแรกถึง 84% ปีนี้เหลือแค่31เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่น่าคิดกันนะครับถ้าเราคิดว่ามูลค่าเรายังเป็นแชมป์อยู่แต่ว่าไอ้ความเป็นแชมป์ของเราเนี่ยมันแคบกว่าทุกทีแล้วนะครับเหมือนอย่างที่ถ้าจะพูดถึงในตัวเลขเนี่ยตัวเลขส่งออกที่เราแพ้เข้าไปแล้วนะครับมูลค่านี่กำลังตามมาติดๆว่าถ้านโยบายนี้ดำเนินต่อไปเนี่ยอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์ในเรื่องของมูลค่าก็ได้นะครับเพราะว่าเรียนนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเองตอนนี้ก็ปรับตัวเยอะนะ
ไม่มีลูกค้าคนไหนแฮปปี้เลยสำหรับเรื่องของนะฮะโครงการรับจำนำตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยมีอะไรที่ต้านในใจค่อนข้างมากแม้ทั้งอย่างข้าวหอมซึ่งเป็นข้าวที่เป็นพรีเมียมของเราก็ตามเนี่ยนะครับลูกค้าในฮ่องกงเนี่ยนะฮะท่านเป็นนายกสมาคมนำเข้าข้าวของฮ่องกงนะที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ซื้อแต่ข้าวไทยอย่างเดียวไม่ซื้อข้าวของประเทศอื่นเลยนะครับมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเจอกันครั้งสุดท้ายนี่แบบว่าเหมือนกับว่าเขาบอกเขาร้องไห้เลยเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยตอนนี้เนี่ยทำให้เขาก็คือทำให้เขากำลังต้องออกจากวงการเพราะว่าสู้กับคนอื่นไม่ได้นะฮะด้วยความที่เขารอยัลตี้กับข้าวไทยอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดข้าวไทยในฮ่องกงเองเนี่ยดรอปลงทุกวันนะครับจากที่เคยครองตลาดอยู่ 90% เนี่ยปีนี้อาจจะเหลือค่า 50% นะแล้วปีหน้าถ้าเรียกว่าคู่แข่งของเราเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นอย่างเช่นประเทศกัมพูชาเนี่ยที่ส่งข้าวหอมออกเนี่ยตอนนี้เริ่มค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็คุณภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆขายถูกกับเราเนี่ยตันประมาณ200เหรียญ นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแย่งตลาดของเราไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ประเทศไทยจะส่งออกเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะฮะจริงอยู่นะฮะถ้าเราดูในภาพรวมเนี่ยของโลกเนี่ยทุกคนก็บอกโอ้ยประชากรโลกได้เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดีมานด์ความต้องการข้าวเนี่ยก็คงต้องมีเพิ่มขึ้นทุกมากทุกปีแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าการบริโภคข้าวของคนเนี่ยลดลงใช่ไหมครับอาจารย์ลดลงในแต่ละปีเนี่ยนะครับลดลงตอนนี้เพราะฉะนั้นทำให้เรื่องของไอ้ consumption เนี่ยเรื่องของการบริโภคเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นนะครับอย่างที่เราคาดคิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ market share ของเราเนี่ยที่เราเคยส่งออกอยู่เนี่ยใน world trade เนี่ยซึ่งอยู่ประมาณสัก32-33ล้านตันต่อปีเนี่ยนะครับถ้าเราส่งออกขายไปสัก2-3ล้านตันหรือ3-4ล้านตันเนี่ยมันมีคนมาแทนที่ได้อย่างสบายนะเพราะว่าตัวไอ้ demand เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ใช่ปีนี้ World Trade 32ปีหน้าขึ้นไป37อีกปีนึงขึ้นไป50อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันไม่ได้ support โอกาสที่เราจะถูกแย่งในเรื่องของ market share เนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าโครงการลักษณะนี้เนี่ยยังเป็นต่อเนื่องอยู่นะครับอันนี้เรายังไม่ไปพูดถึงเรื่องของต้นทุนการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะสูงขึ้นตามราคาโดยเฉพาะเนี่ยอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยในเรื่องของ AEC เนี่ยที่จะเปิดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าแทนที่เราจะทำให้ศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยดีขึ้นกับแย่ลงนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับจากการที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงในราคาที่สูงกว่าในราคาตลาดเนี่ยค่อนข้างมากนะครับต้นทุนอะไรต่างๆนี่ตามขึ้นหมดนะครับทั้งค่าเช่าที่ทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงสารพัดขึ้นหมดนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเกษตรกรเองก็ไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆจากในส่วนนี้แต่ในทางกลับกันนะครับในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยก็ด้อยลงไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยในเรื่องของคุณภาพข้าวเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนกับว่ามีแต่จะแย่ลงนะครับเพราะว่าเกษตรกรเองตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยสนใจแล้วในเรื่องของคุณภาพปลูกยังไงก็ขายให้รัฐบาลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในอนาคตนะครับข้าวหอมไทยซึ่งยกตัวอย่างว่าคุณจะได้รับการพัฒนามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวนี้ข้าวหอมไทยเนี่ยต้องเรียนเลยว่าไม่ค่อยหอมแล้วหอมน้อยลงมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับข้าวหอมของกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ข้าวหอมกัมพูชาเนี่ยมี purity ที่ดีกว่าข้าวหอมไทยด้วยซ้ำไปนะครับในระดับความพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะของเราเนี่ยเกษตรกรตอนนี้ใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างอุตลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนี้มันไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็เรียนเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณชูเกียรตินะครับ
เราได้รับเกียรติมาจากวิทยากรเพิ่มเติมนะครับซึ่งทุกท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับหม่อมราชวงศ์ปิยพรเทวกุลนะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับครับลำดับถัดไปนะครับขอไปที่คุณเดชาสิริพัฒน์ก่อนนะครับมูลนิธิประธานมูลนิธิข้าวขวัญ นะครับคุณเดชาช่วยเล่าสักนิดนึงว่ามูลนิธิข้าวขวัญเนี่ยทำอะไรนะครับกับเกษตรกรไทยแล้วก็ในมุมมองคุณเดชาเนี่ยการนโยบายจำนำข้าวเนี่ยชาวนาได้รับประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วก็อย่างทั่วทั่วหรือเปล่านะครับขอบคุณครับดังเองขอบคุณนะครับอย่างมีทางให้ได้เปิดขอบคุณครับมูลนิธิข้าวขวัญก่อตั้งเมื่อปี32ครับตอนนี้23ปีเราทำงานกับชาวนาที่สุพรรณเราไม่ได้จังหวัดอื่นฮะแต่ว่าสุพรรณเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนชาวนายุคใหม่ก็ได้เพราะว่าสุพรรณปลูกข้าวนาปลางกันเยอะมากเพราะฉะนั้น23ปีที่ทำงานกับชาวนาเนี่ย เราทำหน้าที่แก้ปัญหาชาวนาที่เห็นเฉพาะหน้านะครับอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการมากแต่ว่าเรารู้ว่าชาวนามีปัญหาอะไรแล้วก็พยายามแก้ปัญหาให้ได้ชาวนาปัญหาหลักๆมีไม่กี่อย่างครับที่เห็นชัดๆก็คือหนี้สินนะฮะหนี้สินตัวเลขจริงผมก็ไม่ทราบแต่ว่าต้องถามอาจารย์นิพนธ์ท่านผมคิดว่าหนี้สินเพิ่มทุกวันฮะหนี้สินชาวนาเท่าที่เราทำงานด้วยเนี่ยหนี้สินเฉลี่ยชาวนาสุพรรณไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อครอบครัวนะถ้าเป็นเขตชลประทานสมบูรณ์แบบเช่นทำนาปีละ3ครั้งเนี่ยอาจจะถึงล้านบาทต่อครอบครัวอันนี้เป็นตัวเลขที่ขึ้นเรื่อยๆอันที่2ชาวนาเนี่ยที่ดินน้อยลงเรื่อยๆก็คือจำนวนชาวนาที่ขายนาแล้วก็เช่านาทำเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวเลขเช่านาเนี่ยมากกว่าที่มีนาตัวเองครับประมาณอย่างน้อย 50-60% เนี่ยเช่านาเขาพื้นที่ที่ทำนาเนี่ยเป็นนาเช่าประมาณ 60% ครับเป็นของตัวเองไม่เกิน 40% อันนี้ตัวเลขจะชัดแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงไปเรื่อยๆนะครับจาก 5,000 6,000 เดี๋ยวนี้คงเกิน 7,000 แล้วต่อตันนะครับคือการผลิตข้าวเนี่ยคิดข้าวเปลือก1ตันเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่สุพรรณเนี่ยคงเกิน 7,000 บาทประมาณนี้ขึ้นไปจาก 4,000 5,000 6,000 7,000 ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการจำนำข้าวเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นชัดๆนะฮะเพราะว่า1ค่าเช่านาเนี่ยขึ้นเลยไม่มีผลนะเพราะว่าชาวนาแย่งกันเช่าเคยไม่ถึง 1,000 บาทก็กลายเป็น 1,500 นะอันที่2ปุ๋ยเคมียางแมลงเนี่ยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนะคือพอชาวนาได้ราคาข้าวดีขึ้นก็ขึ้นตามไปด้วยทั้งที่ความจริงราคานำเข้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจำนำข้าวเลยครับการนำข้าวปุ๋ยเคมียางแมลงเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นหลักนะแล้วประเทศไทยในพิเศษตรงที่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เก็บภาษีนำเข้าสารเคมีเกษตรเนี่ยมาตั้งแต่ปี35แล้วครับคือ 0% มาตั้ง35แล้วแต่ทำไมมันขึ้นราคาโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่ใครก็รู้นะแต่ว่าไม่ค่อยพูดหรอกว่าถ้าสมมติชาวนาจะได้กำไรประโยชน์จากการจำนำข้าวเนี่ยถามว่าตอนนี้ตำหน่วยหรือเปล่าสิ่งที่ชาวนาควรจะได้เนี่ยทำไมต้องไปให้กับเจ้าของนาเพิ่มขึ้นฮะซึ่งไม่มีเหตุผลหรอกทำไมต้องไม่ให้กับไอ้บริษัทค้าปุ๋ยค้ายาต่างๆเนี่ยทำไมต้องไปให้เขาด้วยทั้งที่ไม่มีสาเหตุเลยนะฮะแล้วถ้าอีกคำถามก็คือถ้าสมมติอย่างอาจารย์นิพนธ์ท่านบอกว่าการจำนำข้าวที่ผ่านเนี่ยรัฐบาลขาดทุนไปแล้วผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าแสนล้านนะครับถ้าตัวเลขจริงๆถ้าเกิดขายหมดเอาสมมติแสนล้านบาทนะครับต่อฤดูถ้าอยากจะช่วยชาวนานะครับผมคิดว่าอย่างผมเป็นคนเสียภาษีด้วยท่านอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเรายินดีจะเสียภาษีให้แสนล้านบาทถ้าชาวนาจนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือมากๆเนี่ยได้เงินส่วนนั้นไปเป็นส่วนใหญ่แล้วที่สองก็คือเงินแสนล้านบาทเนี่ยไปถึงมือชาวนาเป็นส่วนใหญ่หรือว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราเต็มใจแต่ปัจจุบันนี่เป็นตัวเลขที่ท่านอาจารย์มาแสดงเนี่ยคนจนแทบจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการจำนำข้าวนะครับโดยเฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวกินเองเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยเลยเพราะว่าเขาเก็บข้าวไว้กินเองนะอันนี้ไม่ได้เลยจนที่สุดก็คือข้าวกินเองแล้วก็ชาวนารวยได้มากที่สุดแล้วเสร็จแล้วเงินแสนล้านบาทเนี่ยที่เราขาดทุนไปเนี่ยถามว่าถึงมือชาวนาถึง50,000 ล้านไหมครับผมคิดว่าไม่ถึงนะครับ
แล้วเราต้องเสียเงินอีก 50,000 ล้านไปให้คนที่ไม่ชาวนาเพื่ออะไรทั้งที่เราอยากจะช่วยชาวนานะครับอีก 50,000 ล้านเสียไปทำไมที่ไม่ใช่ชาวนาน่ะเทียบกับโครงการของรัฐบาลที่แล้วนะครับไม่คิดว่าดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการประกันราคาของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเงินโอนเข้าบัญชีของชาวนาโดยตรงเนี่ยผมคิดว่ารั่วไหลก็น้อยมากนะเทียบกันนะครับไม่ใช่ว่าดีกว่ากันแต่ว่าเงินที่เราเสียไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปถึงมือชาวนาแล้วชาวนาจนก็ได้ด้วยครับคนปลูกข้าวกินเองก็ได้ด้วยตอนนั้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าผมชอบไอ้นโยบายประกันนะครับไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าเทียบกันแล้วเนี่ยมันเร็วน้อยกว่าไม่ได้บอกว่าดีนะครับมันยังเร็วน้อยกว่าเยอะถ้าจะให้เร็วเนี่ยเร็วที่น้อยกว่าจะดีกว่าทีนี้จะถามต่อไปว่าเมื่อจำนำแบบนี้แล้วเนี่ยชาวนาจะหมดปัญหาไหมถามว่ามันแก้ปัญหาที่ดินได้ป่ะมันแก้ไม่ได้ครับแก้ปัญหาที่สินได้ไหมมันแก้ไม่ได้ไม่ชาวนาเข้มแข็งขึ้นไหมปี58จะเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยถามว่าเราจะแข่งกับชาวนาที่อื่นได้ไหมจากการเสริมข้าวเนี่ยไม่ได้ครับอ่อนแอลงเยอะเลยเพราะว่าชาวนานี่ก็ต้องทุนเพิ่มขึ้นคุณภาพก็แย่ลงเราก็ไม่ได้คิดจะช่วยตัวเองเลยตอนนี้คิดจะจำนำอย่างเดียวถ้าเลิกจำนำแล้วนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรกันกินนะฮะถ้าข้าวลงตั้ง 8,000 บาทต่อตันเนี่ยจะอยู่รอดไหมครับไม่รอดหรอกแต่นี่อีกด้านหนึ่งถามว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาที่ดินเนี่ยรัฐบาลควรจะทำอะไรก็ไปทำเรื่องที่ดินสิครับธนาคารที่ดินเรามีไหมก็มีเรามีสำนักงานที่รูปที่ดินไหมมีแล้วพวกนั้นได้เงินเท่าไหร่เอาแสนบาทไปให้มั้งเปล่าแสนล้านบาทเนี่ยไม่เลยครับไม่ได้แตะต้องเลยเราเพิ่มภาษีที่ดินคนรวยไหมก็ไม่ได้เพิ่มการจัดการพวกนี้ได้ทำไหมก็ไม่ได้ทำเลยเพื่อให้ที่ดินไปสู่ชาวนาที่จนๆเนี่ยก็ถามว่าไอ้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือชาวนาที่กำลังจะถูกยึดที่ดินเนี่ยที่เขาไปลงทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรนะครับที่เป็นพรบ.ไปตั้ง10ปีเนี่ยรัฐบาลให้เงินไหมให้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ยให้เงินเขาไปถ่ายที่ดินมาหรือเปล่าให้ที่ดินให้เงินไปเพื่อจะปลดหนี้สินเขาไหมเขาลงทะเบียนไว้10ปีแล้วนะครับแต่ว่า10ปีของโครงการไอ้ที่เป็นพรบ.ถูกกฎหมายเนี่ยกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ย10ปีที่ผ่านมารัฐบาลให้เงินไปสักกี่หมื่นล้านครับผมต้องถามอาจารย์นิพนธ์ว่ามันได้เงินสักกี่บาทครับไอ้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ยที่เขามีหนี้จริงครับขึ้นทะเบียนจริงแล้วที่ดินจะถูกยึดจริงเนี่ยได้ไปโอนหนี้เขามาอยู่กองทุนสักกี่บาทครับช่วยเกษตรกรที่กี่คนแล้วถ้าเงินแสนล้านเนี่ยเอาไปช่วยคนนั้นจะช่วยได้จริงไหมแล้วทำไมไม่ช่วยมันมีทางที่จะช่วยชาวนาที่เยอะแยะครับสมมติการลดต้นทุนตอนนี้ต้นทุนเราสูงกว่าเวียดนามเยอะเนี่ยเวียดนามเขาลด3ลดนะครับเราไม่มีลดสักอย่างเลยมีแต่ลดคุณภาพอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เคยลดนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะลดต้นทุนได้อะไรบ้างครับจริงๆหนึ่งก็ลดต้นทุนนี่แหละฮะก็คือการลดการใช้พันธุ์ข้าวน้อยลงลดการใช้สายเคมีน้อยลงครับผมจำไม่ได้ 100% นะแต่ว่าเขาลดเพื่อจะให้ชาวนาเนี่ยต้นทุนต่ำแต่แล้วก็ต้องเพิ่มคุณภาพเพิ่มโน่นเพิ่มนี่นะจริงๆผมไม่ได้เอาตัวเลขมาแต่ว่าถามอาจารย์นิพนธ์ก็ได้ไม่ยากหรอกไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีนโยบายเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยเขาถึงขนาดให้ชาวนาช่วยรัฐบาลผสมพันธุ์ข้าวไปแล้วนะครับจริงๆพูดถึงเรื่องพันธุ์ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วก็คือเงินรัฐบาลที่ทุ่มให้หน่วยงานพัฒนาพันธุ์ข้าวเนี่ยเวียดนามใช้เงินมากกว่าเราเยอะครับประเทศเรานี่ไม่เคยทำเรื่องนี้แล้วก็ทำน้อยไปเรื่อยๆในขณะต้นทุนเราสูงถามว่าถ้าจะช่วยชาวนาจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนล้านเลยก็ได้ครับจริงๆชาวนาที่ช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยมันมีเยอะแยะลูกศิษย์ผมก็ได้ผมจริงๆแล้วเขารู้จักในนามครูชาวนาเพราะว่าผมมีโรงเรียนชาวนาอยู่แล้วลูกศิษย์ที่เก่งๆเนี่ยได้รับเลือกเป็นเกษตรกรชาวนาดีเด่นของชาติเนี่ยที่สุพรรณอย่างน้อย2คนนะครับแล้ว2คนคนแรกได้รับปี38เนี่ยตอนนั้นก็มีนาแค่25ไร่นะครับ25ไร่ตอนนั้นตอนนี้ก็มีนา115ไร่ซื้อมา90ไร่ครับ90ไร่เนี่ยราคาไร่ละแสนบาทนะก็ไม่ใช่ถูกนาสุพรรณก็ซื้อได้90ไร่ชาวนาลูกศิษย์ผมนี่แหละอย่างปีกานี่กำไรล้านกว่าบาทปีนี้ก็จำนำนี่กำไร2ล้าน
มันเป็นเรื่องปกติถ้าร้อยนะฮะถามว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่ที่เขาทำไรเนี่ยต้นทุนตันละไม่เกิน 3,000 บาทครับ 2,000 เศษเท่านั้นเองนี่เขาไม่ได้เช่านานะครับถ้าเช่านาก็ประมาณ 3,000 บาทต้นทุนขนาดเนี้ยไม่ต้องจำนำหรอกครับ 5,000 บาทก็อยู่ได้แล้วกำไร 100% แล้วถ้า 8,000 กำไรต้อง 200-300% เพราะนั้นชาวนาพวกเนี้ยไม่ต้องไปช่วยเขาเลยจะเปิด AEC เมื่อไหร่ครับปี58เนี่ยสู้ได้หมดแหละให้ต้นทุนต่ำเท่าไหร่ค่าขนส่งก็แพ้เราแล้วนะขนส่งมาเราก็แพ้แล้วในเวลายูนเขมรพม่าเนี่ยทำไมเกษตรกรพวกเนี้ยเขาทำมาตั้งแต่ปี38ทำไมรัฐบาลไม่ไปเอามาตรการนั้นมาใช้บ้างไม่มีทางเลยครับเราพยายามทำมาหลายรัฐบาลเต็มทีแล้วมาตรการที่จะใช้ก็คือต้องช่วยลดต้นทุนจาก 7,000 มาเหลือสักไม่เกิน 3,000 เนี่ยลดยังไงลดก็คือเขาไม่ต้องไปใช้หรอกครับปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงเนี่ยไม่ต้องใช้เลยอย่างมากก็ใช้ยาคุมวัชพืชแค่7วันแรกถ้าเขาจะหว่านนะครับถูกนิดเดียวมันถูกกว่าการดำนาการหว่านนี่มันถูกกว่าบวกยาคำจับวัชพืชถูกกว่าเยอะ เพราะฉะนั้นทำแบบนั้นเนี่ยง่ายไหมง่ายนิดเดียวครับเพราะมีตัวอย่างอยู่แล้วแต่ว่าทำไมเกษตรกรไม่ทำตามอย่างเกษตรกรที่ประสบสำเร็จนิดเดียวครับก็คือเรามีการวิจัยเป็นทางการเลยว่าเกษตรกร 99% เนี่ยไม่ทำตามเด็ดขาดผมทำ23ปีเนี่ยรอบมูลที่ผมเนี่ยไม่มีใครทำสักคนเดียวรอบๆคุณเชยพรที่แกได้รับเกษตรกรที่เด็ดปี38ไม่ได้มีสักคนเดียวแล้วเราก็เอาเกษตรกรพวกนั้นมาวิจัยกันเลยว่าทำไมไม่ทำเขาบอกนิดเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยเลิกใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงไม่ได้เลยที่ไม่เลิกไม่ได้ไม่ใช่วันดีนะครับแต่เขาทำใจเขาไม่ได้หรอกหรือทำใจไม่ได้เพราะว่าเราก็วิจัยต่อว่าทำไมในสมองเนี่ยถูกโปรแกรมใส่ไว้แล้วว่าต้องเคมีต้องยาฆ่าแมลงต้องขายต้องซื้อต้องทุกอย่างนะต้องพึ่งภายนอกต้องอะไรเนี่ยแล้วโปรแกรมพวกนี้มันใส่มาโดยการโฆษณาการมองเมาการทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการใส่ข้อมูลนี้เข้าไปแล้วก็ชาวนาเนี่ยใส่โปรแกรมไปแล้วมันถอดไม่ได้ครับเรียกกระบวนการเหมือนกับกรณีเดียวคือกรณีบุหรี่เอาง่ายๆนะครับเหมือนบุหรี่สมัยก่อนมีมาตรการที่เรามีปัจจุบันนี้ครับรู้ไหมว่าบุหรี่มันสูงขนาดไหนผู้ชายไม่สูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ผู้ชายครับผมเนี่ยเป็นนักศึกษาเกษตรเนี่ยเข้าไปปีหนึ่งเขาก็จับให้สูบไปแล้วบุหรี่กินเหล้าเนี่ยไอ้พวกเกษตรต้องสูบบุหรี่ต้องกินเหล้าครับผมไม่ได้เพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้ผมจะตายครับเขาก็ยกเว้นทุกคนหนึ่งแล้วผมก็จะลำบากมากเพราะว่าผมไปที่ไหนผมก็จะเหม็นบุหรี่เหม็นเหล้าตอนนั้นเป็นเรื่องที่ผมจะตายนะครับแต่ตอนนี้ผมเนี่ยสบายแล้วเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสูบบุหรี่น้อยกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าหลาย 10% มากแบบผิดกันเป็นฟ้ากับดินเลยครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันดียังไงเนี่ยลองไปฮานอยเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับนั่งรถนั่งเครื่องบินไหมครับแป๊บเดียวไปลงฮานอยเนี่ยออกจากสนามบินไม่ก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงประเทศไทยตอนนั้นนะครับไปจาการ์ตาก็ได้ครับไปปักกิ่งก็ได้ตอนเนี้ยรู้เลยครับว่าประเทศไทยเป็นแบบนั้นแหละทำไมเป็นแบบนั้นทำไมประเทศไทยดีขึ้นเพราะเรามีมาตรการ3อย่างคือ1ห้ามโฆษณาบุหรี่ 100% 2เพิ่มภาษีจนกระทั่งจะชนเพดานแล้ว3เอาภาษีส่วนหนึ่งมาตั้งสสส.ออกทีวีว่าคุณสูบบุหรี่คุณทำไมไม่รู้จักกันแท้ๆเนี่ยคนมันอายครับสูบบุหรี่มันอายแต่ว่ายาฆ่าแมลงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราไม่รู้นะครับว่ายาฆ่าแมลงประเทศไทยใช้มากขนาดไหนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นอันดับ48ของโลกนะครับพื้นที่ประเทศเนี่ยเป็นอันดับ48ของโลกใหญ่เป็นที่48เดี๋ยวใช้ยาฆ่าแมลงนะครับตัวเลขแบบเป็นทางการจริงๆปี51เนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกหมายความว่าเทียบต่อพื้นที่เนี่ยเราใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ย 9.6 เท่าของโลกทำไมมันอย่างนั้นฮะมันตลกชัดๆในอะไรก็ดีเราใช้1เราใช้ 9.6 แล้วถามว่าผลผลิตเราเพิ่มขึ้นไหมเปล่าเลยครับผลผลิตข้าวเราน้อยกว่าเวียดนามเยอะชนะแต่เขมรกับลาวเท่านั้นตอนนี้จริงๆนะครับไม่ใช่พูดเล่นแล้วถามว่าไอ้ที่แย่กว่านั้นมีไหมมีครับยาฆ่าหญ้าเนี่ยนะครับอันดับ4ของโลกมันเป็นยังไงครับทำไมมันใช้มากกว่านั้นเพราะว่าไม่มีประเทศไหนปล่อยให้โฆษณาได้แบบนี้ภาษีก็ไม่เก็บทำไมไม่เก็บภาษีเพราะว่าปี35เนี่ยเขายกเลิกแล้วต่างนั้นไม่เก็บเลยครับทีนี้ไอ้เด็กร้องก็ไม่ยอมเก็บนะแล้วเสร็จแล้วโฆษณากันบ้าเลือดไม่มีใครโฆษณาได้เท่าประเทศไทยนะมองเมาเกษตรกรจนกระทั่งเกษตรกรลืมหูลืมตาไม่ขึ้นถามว่าจะช่วยเกษตรกรทำยังไงทำแบบบุหรี่ครับ1คือห้ามโฆษณาเสียเงินไหมครับไม่เสียเลยสักบาท2เก็บภาษีดีครับ
คุณไม่เก็บเลยอ่ะแล้ว3คือเอาภาษีส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เกษตรลดต้นทุนนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทนึงแล้วชาวนาจะดีขึ้นทันทีเลยภายในปี2ปีเท่านั้นแหละผมเรียกร้องแบบนี้มาตั้งแต่ทักษิณ1นะครับไม่ใช่พูดเล่นคุณใบพัดปัญญาชลัดเนี่ยท่านเอาด้วยเราประชาพิจารณ์ในกระทรวงนะครับแล้วก็สำเร็จผ่านเรียบร้อยแล้วแต่เข้าครม.ไม่ได้ถูกล็อบบี้จนเปลี่ยนรัฐมนตรีเอาคุณเอวินเข้ามาเป็นแทนนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องพูดกันแล้วนะรัฐบาลสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับเราเรียกร้องใหม่นะครับผมก็พยายามวิจารณ์นะครับกับรัฐมนตรีเกษตรนั่นแหละไปวิจารณ์คนนอกเลยครับผ่านไปวิจารณ์ก็ยังเข้าครม.ไม่ได้สุดท้ายเราก็รู้แล้วว่าเราไปทำไม่ได้หรอกเพราะว่ารัฐบาลอ่ะเขาฟังบริษัทมากกว่าเราแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้รับรองไม่ได้เขาวิธีพวกเนี้ยพวกเขารู้แล้วว่าถ้าทำได้ก็เหมือนกับบุหรี่แหละเขาก็จะลดการบริโภคลงขนาดนั้นเพราะนั้นอยากจะบอกว่าไอ้การจำนำข้าวเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกแล้วก็เสียเงินภายนอกแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ผมช้ำใจก็คือผมทำมาชาวนานะครับชาวนาเนี่ยเนรคุณเลยนี่พูดแบบตรงๆนะครับชาวนาใบประทวนไปขาย1,000 บาทไม่เกิน1,500เนี่ยโกงภาษีเราชัดๆไม่มีข้าวก็ขายใบประทวนขายได้ยังไงครับมันโกงชาวนาเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบเลยคือตัวเองเนี่ยได้สิทธิประโยชน์ครับสิทธิประโยชน์เนี่ยเขาอัพเรียกร้องนะครับแต่ว่าไม่เอาหน้าที่รับผิดชอบเลยผมถามง่ายๆนะครับว่าชาวนาเนี่ยเผาฟางทำไมผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดกฎหมายชาวนาเนี่ยไม่เผาฟางบ้างถามว่าโลกมันร้อนไหมเสียฟางไปไร่ละประมาณเท่าไหร่ตันกว่าครับถ้าไร่ละตันกว่าเราเปลี่ยนฟางเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยไหมไม่ต้องใส่ผมสอนชาวนาเนี่ยหมักฟางอย่างเดียวแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยสักเม็ดเดียวก็ยังได้ง่ายนิดเดียวไม่มีต้นทุนเลยแต่ว่าไม่มีทางหรอกครับรัฐบาลต้องปล่อยให้ชาวนาเผาฟางอ่ะเพราะเผาแล้วต้องซื้อปุ๋ยมาใส่ไงถ้าไม่เผาแล้วใส่ปุ๋ยไม่ได้มันจะล้มมันเกินไปเพราะนั้นถ้าเราเพียงแต่ออกมาตรการว่าคุณต้องทำตามกฎหมายนะต่อไปนี้ถ้าใครเผาฟางเราไม่รับจำนำเอาแค่นี้แหละถ้าจำนำข้าวชาวนาต้องรับผิดชอบโดยไม่เผาฟางเนี่ยโอเคผมจะยอมแล้วชาวนาก็จะใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้เพราะว่าปุ๋ยมันมากเกินไปแล้วเพราะนั้นชาวนาลดต้นทุนแล้วก็อีกหน่อยเขาก็ไปแข่งขันกันก็ได้นิดเดียวเองก็ได้แต่นี้มาตรการทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางหรอกครับเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องการจะแก้ปัญหาจริงถ้าแก้ปัญหาจริงเนี่ยมีมาตรการเยอะแยะคุณเอาเงินไปให้กองทุนเพื่อนครูเด็กผมขออนุญาตก็ถ้างั้นเดี๋ยวขอเก็บประเด็นไอ้ข้อแนะนำไว้ในรอบสองเกินเวลาเนาะขอบคุณมากขออนุญาตนะครับครับก็สรุปอาจจะสั้นๆได้ว่าตอนนี้การจำนำข้าวทำให้ต้นทุนในการผลิตข้าวมันสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาก็อาจจะไม่รับผลประโยชน์เต็มๆนะครับแล้วก็อ่อนแอลงด้วยซ้ำนะครับครับผมขอข้าไปที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะครับผมขอเรียกว่าหม่อมปุ๋ยนะครับขออนุญาตนะครับในความเห็นของหม่อมปุ๋ยเนี่ยโครงการจำนำข้าวเนี่ยใครได้ใครเสียแล้วก็ส่งผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเราบ้างครับคือใน3ท่านพูดมาหมดแล้วครับผมขอผมชอบใจท่านประธานมือที่ขวัญข้าวสองประเด็นที่ได้ฟังมาเยอะนะแต่อันนี้เข้าท่าดีครับอะไรก็ตามที่ออกมาให้ราคามันขึ้นให้ราคาขึ้นเนี่ยชนะก็จะถูกจะได้บ้างแน่นอนจะถูกคนก็มาถือโอกาสแบ่งเจ้าของที่ดินพ่อค้าปุ๋ยนะพ่อค้าช้างอยากข้ามาได้เอออันนี้เข้าท่าแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ลดต้นทุนอะไรลดต้นทุนเนี่ยชนะได้ล้วนๆอันนี้เป็นผมว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ที่ฟังมาเยอะแล้วนะฮะอันนี้ชัดที่สุดวันนี้ดีอะไรก็ตามที่ลดต้นทุนชนะได้ล้วนเพราะคนอื่นจะเข้าไม่ได้ชนะนี่น่าสนใจมากและยิ่งมาบอกตอนนั้นผมอยู่แป๊บเดียวนะถ้าบอกผมเมาด้วยยิ่งมาบอกว่าที่บอกว่าในเรื่องมันลงจนคนไม่ใช้คนสูบบุหรี่น้อยลงได้มันก็รณรงค์ให้คนใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงน้อยลงได้ด้วยวิธีที่ความจริงสสส.มาที่หลังแต่คุณหมอฮาไทยทำมาห้ามโฆษณาติดป้ายวิสียาสารเคมีใช้แล้วเขียนเอาข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีผมโอเวอร์เหมือนกันนะเขียนให้คนกลัวได้นะ
แล้วยิ่งบอกว่าเอาตั้งเป็นกองทุนนะเอาภาษีที่เก็บเนี่ยอันนี้เข้าได้ที่สุดเลยนี่นักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งเนี่ยขอจำไว้นะฮะถ้ามีโอกาสจะใช้แต่โอกาสคงไม่เคยมีเขาเหม็นผมเต็มที่นี่ผมกลับมาประเด็นว่าใครได้ใครเสียก็เอางี้ด้วยกันว่าในที่มันเวลาทั้งสองโครงการมีที่โครงการที่อาจารย์นิพนธ์คิดแล้วก็ประชาธิปัตย์ไปดัดแปลงจริงไม่เหมือนนะไปดัดแปลงเนี่ยก็มีข้อเสียแต่โครงการนั้นชาวนาได้รู้ว่าคนอื่นอาศัยไม่ได้เพราะกระบวนการค้าเป็นปกตินะฮะเพราะว่าปกติการส่งออกก็ปกติไม่มีการไปรวมที่แล้วมีคนไปตั้งบริษัทใหม่ไปคอยรับซื้อเลยนะฉะนั้นไม่มีใครอาศัยได้กระบวนนั้นไม่มีใครอาศัยได้แต่ของจำนำข้าวเนี่ยอาศัยตลอดเลยคนเข้ามาพึ่งพาตลอดคุณอาจารย์นิพนธ์บอกขาดทุนแสนหนึ่งชนะได้ 50,000 แล้วก็ตามมันก็ชัดเจนเพราะว่าในส่วนของแสนเนี่ยมันมีทั้งต้นทุนความแตกต่างระหว่างราคามีทั้งดอกเบี้ยมีทั้งค่าสีนะค่าแปรสภาพมีทั้งค่าขนส่งมีทั้งค่าเก็บนู่นส่งนี่เต็มไปหมดเลยนะแต่ถามว่าประเด็นตรงนี้ผมก็ไม่พูดซ้ำแต่ผมจะพูดขยายประเด็นที่ใหญ่กว่าที่ผมออกมาห่วงมากแล้วห่วงจริงๆที่ไปพูดมาที่ธรรมศาสตร์มาที่แปดถามว่าขาดทุนเท่าไหร่ก่อนแล้วจากขาดทุนนี่จะโยงไปหาประเทศชาติยังไงคณะกรรมการเข้าใจรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมีมติว่าให้ตั้งคณะกรรมการสำหรับคอยปิดหรือคิดผลสูญเสียของการจำนำข้าวหลังจากที่ทำไปแล้ว3เดือนปีที่แล้วถามว่าทำเท่าไหร่คุณรู้ไหมจำนำข้าวนาปีนะตอนนาปีตอนนั้นนาปีข้าวออกมาเพิ่นเจอน้ำท่วมแหมสะดุดจำนำได้ช้าทั้งนาก็ล่มแล้วทั้งโรงสีก็น้ำท่วมปรากฏว่าข้าวนาปีก็แล้วแต่ตัวเลขของใครนะเคยติดได้25ล้านตันปีแรกคงเสียสัก5ล้านหรือ20แล้วก็ตามจำนำระหว่างตั้งแต่ปลายตุลาจนถึง28กุมภาเนี่ยได้เพียง 6.95 ล้านตันผมตอนนั้นผมก็ดีใจพระสยามเทวาธิราชคงช่วยให้โครงการนี้ไปได้น้อยแต่ปอนนาปรังใช่ไหมนาปรังเนี่ย1มีนาถึง31ตุลาเขาจำนำเท่าไหร่รู้ป่ะจริงที่15กันยาก่อนตอนแรกไม่ตอนหลังนี่เป็น31ตุลาเพราะว่ามติสุดท้ายเนี่ยมติสุดท้ายเนี่ยมันมติเดือนตุลาอีก14.69 ล้านตันผมไม่รู้มาจากไหนนะเดี๋ยวต้องถามคุณชูเกียรตินะเพราะว่าธรรมดาข้าวนาปรังในสมัยก่อนเนี่ยปี53ประมาณ 7.5-7.8 ล้านตันนะแต่ปีแล้วนาปรัง 14.69 ล้านตันนี่จำนำเงินเข้าบัญชีครบถ้วนแล้วประเด็นคือว่าผมก็มาจากไหนเดี๋ยวถามคุณชูเกียรติแล้วกันข้าวนะฮะเขาว่ามีนาปรัง2ครั้งผมก็เชื่อว่ามีนาปรัง2ครั้งนะเพราะว่าข้าวนาปีที่ตอนที่น้ำที่ล่มไปพน้ำเนี่ยตอนพอถึงต้นปีมกราเขาก็เลิกปลูกเลยนาปรังเสร็จครั้งแรกเกี่ยวพฤษภาปลูกต่ออีกได้พอไหวแต่มันไม่ใช่ทุกแปลงหรอกนะคราวนี้มาดูถึงเสียหายคณะกรรมการที่เขารัฐบาลบอกว่าพอครบ3เดือนให้ประเมินเนี่ยก็มีคุณสุภาที่กระทรวงคลังเป็นประธานเขาประเมินมาแล้วนะเขาสุบนี้นะเวลาเขาประเมินเนี่ยเขาจะประเมินถึง3เดือนคือ31พฤษภาคมสามพฤษภาคมต้นทุนทุกอย่างนะฮะต้นทุนทุกอย่างคิดถึง31พฤษภาคมแค่นั้นก่อนนะฮะต้นทุนก็จะมีเงินที่จ่ายเข้าบัญชีนะฮะแน่นอนบวกด้วยรายจ่ายในการแปลสภาพหรือสีข้าวไปข้าวสารนั่นแหละนะฮะบวกรายจ่ายในการเก็บข้าวเปลือกที่โรงสีบวกรายจ่ายในการขนส่งข้าวสารไปยังโกดังกลางบวกรายจ่ายในการเก็บข้าวสารจนถึงวันที่31พฤษภาคมแค่นั้นก่อนนะฮะบวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากหนี้ที่ยังคงค้างอยู่จนถึง31พฤษภาคมแล้วก็บวกรายจ่ายอื่นของหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกระทรวงมาถึง31พฤษภาคมแล้วก็นั่นคือต้นทุนลองหักด้วยรายรับถ้ามีขายก็ของจริงแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ขายเท่าไหร่หรอกตอนพฤษภาคมยังไม่ได้ขายถ้ามีขายของจริงถ้าไม่มีขายเนี่ยเขาเอาราคาตลาดณวัน31พฤษภาคมไปคำนวณเอาแค่นั้นก่อนออกมาแล้วนะ 69,500 6,950,000 เนี่ยขาดทุน 32,000 ล้าน
นี่ตัวเลขจริงนะที่คณะกรรมการเขาคิดวิธีคิดแบบนี้แต่ไอ้ของพวกนี้มันไม่ได้หยุดแค่นี้ไงถามคุณชูเกียรติได้ว่าในอดีตผมมีสถิติหมดในอดีตค่าที่จำนำปีไหนเกิน5ล้านตันขึ้นไปเนี่ยมันใช้ประมาณ3ปีกว่าจะขายหมดมันไม่มีใครเทวดาไหนไปขายได้เร็วขนาดหรอกครับนี่เป็น21ล้านตันเด้อเอา 6.95 เนี่ยสมมุติ3ปีขายหมด3ปีขายหมดก็คือคิดแบบสถิติเฉลี่ยทุกเม็ดขายเฉลี่ย2ปีแล้วนะถามว่าอะไรเกิดขึ้นสมมติเฉลี่ยขาย2ปีทุกเม็ดเคลียร์ขาย2ปีดอกเบี้ยเพิ่งคิดไปได้แค่31พฤษภาคมประมาณ6เดือนต้องเดินต่ออีกปีครึ่งเงินที่ใช้ซื้อไอ้ตัว6,950,000เนี่ยคิดแล้ว1,600,000แสนกับ 6,000 ล้านบาทดอกเบี้ยอีกปีครึ่งคุณคิดอ่ะนะผมคิดเอาง่ายๆดอกเบี้ย 3% เนี่ยอีกประมาณ 4,500 ล้านนะคราวนี้นะกว่าจะขายทั้งหมดนี่เฉลี่ยขาย2ปีนะเสร็จแล้วคุณคิดค่านั้นอีกข้าวเนี่ยนี่ผมอ่านที่ท่านทุกคนพูดหมดข้าวจะเก็บไว้ปีแรกนะก็มันจะมีอะไรนะมีทั้งคุณภาพลงและน้ำหนักสูญหายเขาบอกประมาณ 2% นะฮะแต่พอปีที่2เนี่ยคุณภาพลงบวกน้ำหนักสูญหายอีกประมาณ 10% จริงไม่จริงไม่รู้ 7-8% ก็ได้นะไอ้ตัวเนี้ยว่าเวลาขายเฉลี่ย2ปีเนี่ยมันอันที่ขาย3ปีนี่เละเลยนะฮะมันก็ลดลงอีกผมคิดอย่างนั้นแล้วอีกประมาณ 7,000 กว่าล้าน 7,000 กว่าล้านนะฮะแล้วมีค่าเก็บข้าวก็เพิ่มอีกค่ารายจ่ายเพิ่มอีกจนกว่าจะหมดเนี่ยนะฮะรวมแล้วเนี่ยยังต่ำขาดทุนจาก 32,000 อย่างต่ำเมื่อกี้บวก 4,500 บวก 7,000 บวกที่ผ่านมายังต่ำจะเป็น 45,000 พอยังต่ำเป็น 45,000 อ่ะแล้วลองคิดผมสมสอบเลขได้ดีนะมาดูเราไม่ครับตอนนี้นี่ 6.95 ล้านตันขาดทุนอย่างต่ำ 45,000 ไม่ใช่ 45,000 ล้านแต่ถ้าเป็น21.69 ล้านตันเจอเท่าไหร่ผมคิดเป็นหยัตตยางแล้วออกมา 140,000 กว่าล้านไม่ใช่แสนคราวนี้ผมชนะดร.ดิพลแน่ 140,000 ต้องดูตัวเลขใหม่ผมเป็น 107โอเคโอเคแพ้อยู่ครับก็โอเคโอเคงั้นพัดโอเคครับยังตาม 140,000 เอาแค่ 140,000 ก่อนถ้าผมอยู่ในถ้าผมบริหารอะไรนะโครงการอะไรสักโครงการเนี่ยบริหารในประเทศแล้วผมขาดทุน140,000ด้วยโครงการเดียวผมคงเอาหน้ามุดดินนะแต่รู้สึกเขาไม่อายกันเลยอันนี้คือประเด็นที่ต้องคิดนะไปถามเขาบอกยังไม่ขาดทุนมันคิดภาษาเนี่ยยังไม่ได้ขายยิ่งเก็บไปยิ่งคือมันคิดคือถูแล้วล่ะนะเอาสีข้างเข้าถูเข้าสีเอาทั้งผมว่าสีข้างเอาทั้งตัวแล้วเข้าถูเลยจุดก็คือไม่อายเลยและสำคัญที่ในครม.เป็นมิติครม.นะประกาศบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะทำ33ล้านตันเลยก็ปีนี้ 21.95 เนี่ยขาดทุนแค่นี้ปีหน้า33ล้านตันผมคิดเป็นหยัตยางนะจาก104ปีหน้า201ผมก็ชอบห่วงดิผมก็ไปเดินดูเรื่องเอาหนี้สาธารณะคำนวณนะเล่าให้ฟังเลยหนี้สาธารณะนักข่าวจดได้นี่ของจริงไม่มีผิดเลยเถียงผมไม่ขึ้นหรอกนะเอายกมาทั้งกระทรวงมาเถียงไม่ได้นี่สาธารณะณสิ้นกรกฎาคมนะฮะ 4,900 ล้าน 4,900 ล้านบาทเท่ากับ 44.2% ของ GDP นะแต่พอสิ้นปี55ตามโครงการที่เขาต้องออกพันธบัตรเพราะว่ามันขาดดุลอยู่ต้องพันธบัตรใช้นี่เนี่ยรวมแล้วเนี่ยนับเลยนะฮะจะกลายเป็น 47.8% GDPจาก 47.84 อันนี้ยังไม่รวมไอ้พวกไอ้หนี้รัฐบาลค้างจ่ายกองทุนกบขไม่รวมหนี้ที่เป็นรัฐบาลไปค้ำธกสแล้วค้างจ่ายก็อยู่อีก109,000นะฮะแล้วยังไม่รวมหนี้ที่รัฐบาลค้างจ่ายองค์กรแล้วอื่นคือนั่นวิธีคือซ่อนไงซ่อนไปก่อนและโอนไปธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ยังอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวไอ้ที่เป็นหนี้ธกสเป็นหนี้กบขเป็นหนี้องค์การต่างๆเนี่ยเขาซ่อนไปก่อนอันนี้ยังไม่รวมใน 47.8% แล้วคราวนี้ผมนับรวมแต่นี้ในที่สุดอันนี้ธกส. 199,000 เนี่ย
ต้องใช้หนี้ใช่ไหมก็ต้องใช้หนี้ผมนับที่ต่างประเทศเขารวมพวกนี้หมดพอนับรวมตัวนี้กับรวมที่ต้องเพิ่มทุนนี่ออกมาแล้วนะต้องเพิ่มทุนให้ SME แบงค์ให้อะไรพวกนี้มันขาดทุนระนาวหมดเลยก็ตามนโยบายรัฐบาลขาดทุนระนาวหมดเลยกับต้องเพิ่มทุนให้ตปส.อีก10,000 ล้านไม่งั้นคือถ้าจะทำปล่อยกู้เพิ่มก็ต้องเพิ่มทุนเพิ่มตามสัดส่วนครับถ้ารวมพวกนี้แล้วเนี่ยถึงสิ้นปี55เนี่ยนะฮะจะกลายเป็น 49.9% แหละของ GDP แหละนะจากเราเริ่มจาก42เป็น44 47สิ้นปีนี้เป็น 49.9 แล้วคราวนี้ผมก็ช่างคิดหน่อยไงผมก็เดินไปข้างหน้าผมอยากจะดูว่าคือผู้ใหญ่โบราณเขาบอกว่าพยายามอย่าถึง60นะถ้าถึง60เริ่มจะไม่ดีผมดูให้มันจะถึงเมื่อไหร่ก็ไปนั่งดูนโยบายรัฐบาลนี่สวยหรูมากเลยต่อไปนี้จะทำให้งบประมาณเนี่ยไม่เกินดุลไม่ขาดดุลจะเท่าดุลตลอดจากนี้ไป5ปีแต่ว่าขอนิดนึงขอออกพันธบัตรกู้หนี้นอกงบประมาณสัก3เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเอาเงินมาทำกองทุนประกันภัย 50,000 ล้านนะฮะอันที่2 อีก 350,000 สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำเสร็จแล้วก็มีโครงการพื้นฐานอีก 227,000 ล้านแต่ 227,000 ล้านเนี่ยมันเป็นอยู่ในโครงการปกติแผนงานปกติของรัฐวิสาหกิจต่างอยู่แล้ว 70% ผมก็เอาเฉพาะ 30% ที่เป็นลงทุนใหม่ต้องออกเงินงบประมาณเพิ่มอีก 680,000 เอาไอ้3ตัวนี้มารวมนะฮะเอา3ตัวมารวมกับเมื่อกี้แล้วยอมให้ GDP ขึ้นไปด้วยนะจะปีละ 4.5% เนี่ยนะฮะพอถึง2562นี่ต่อ GDP จะกลายเป็น 53.7% นี่ยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้เราก็ต้องคิดว่าคราวนี้ตัวขาดทุนข้าวแหละขาดทุนข้าวเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดยังไม่รวมปีนี้104นะยังไม่รวมข้าวปีหน้าอีก201นะครับผมแล้วของพวกนี้พอทำแล้วมันหยุดไม่ได้รัฐบาลนี้ก็จะทำต่อไปผมก็คิดว่าเขาทำต่อไปก็อีกปีละ201ไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึง2562เนี่ยนะครับหนี้สาธารณะจาก GDP จะขึ้นไปถึง 61% 61% นี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ยังไม่เหมือนกับยุโรปทีเดียวแต่ใกล้กันไปแล้วนะอิตาลี 75% น่าจะไม่ผิดนะฮะมันก็เริ่มใกล้กันไปเรื่อยแต่จุดก็คือว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยมันเริ่ม sensitive มีความอ่อนไหวเรื่องตัวเลขตัวนี้มากเลยเมื่อก่อนตัวเลขนี้ไม่เท่าไหร่นี้เริ่มอ่อนไหวแล้วใครตัวนี้ขึ้นอีกหน่อยเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาและไอ้โรคที่ว่า 61% เนี่ยยังตั้งข้อสมมติฐานว่างบประมาณไม่ขาดดุลเลยนะซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะไม่ขาดดุลเลยคงจะได้ดุลสักปีนึงแต่เดี๋ยวก็เอาอีกแหละเดี๋ยวก็มีโครงการมาประชานิยมก็ต้องตั้งโครงการมายอมขาดดุลกู้เพิ่มอีกงั้นจาก61มันก็จะเพิ่มไปอีกนะฮะอันนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นก็คือว่าอะละแน่ชัดเจนมีคนเกาะชาวนาหาประโยชน์ได้นอนนะก็ทั้งหาประโยชน์อย่างถูกต้องคือระบบการค้าปุ๋ยไปด้วยกับหาประโยชน์ยังไม่ถูกต้องอย่างเช่นว่าเอาไว้ประท้วงไปขายสวมสิทธิ์มีข้าวต่างประเทศเข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะ 14.7 14.69 เมื่อกี้มาจากต่างประเทศเท่าไหร่ผมไม่รู้นะฮะแต่ของพวกเนี้ยนอกจากเกาะอันนั้นซึ่งไม่ดีแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เกาะที่หาประโยชน์กันเนี่ยมันกระทบฐานะเศรษฐกิจประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเขาถือว่าเป็นฐานะเศรษฐกิจที่มั่นคงตรงหนี้ต่อ GDP เนี่ยมันต่ำมัน 42-43% ตอนนี้44แล้วจะเป็น47นะหลังจากนี้ไปจะขึ้นพรวดเลยแล้วประเทศไหนที่หนี้ GDP มันขึ้นพรวดอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะขึ้นอีกเพราะก่อนนั้นกองโครงการโครงงานไม่ยอมเลิกเนี่ยในสุดความเชื่อมั่นจากต่างชาติเราจะลดลงมันอาจจะกระทบถึงค่าเงินบาทด้วยนะมูลค่าลดลงโรคของเศรษฐกิจคือโรคที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไม่หยุดเนี่ยคือโรคที่มีจะสร้างปัญหามากและเป็นโรคที่แก้ยากที่สุดนี่คือสาเหตุที่ทำไมยุโรปทั้งยุโรปถึงเป็นอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้บอกเราจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเราคงจะมีคนดีมาแก้ปัญหาให้ประเทศชาติได้นะแต่เพียงแต่ว่ายกให้เห็นชัดว่าคนที่ทำอะไรโดยไม่คิดนะเอาจะได้ข้างเดียวไม่ได้คิดถึงผลเสียด้านอื่นไม่ได้มาฟังท่านประธานวุฒิขวัญข้าวเลยนะฮะ
ไม่ได้คิดผลเสียเลยเนี่ยประเทศชาติเนี่ยมันขอโทษรุนแรงผมเนี่ยก็กลับไปใช้ธรรมะนิดหนึ่งคอร์รัปชันน่ะไม่ดีแน่แต่ผมว่าอวิชชาเนี่ยร้ายกว่าคอร์รัปชันอวิชชาเนี่ยมันเป็นผลเสียและรุนแรงต่อประเทศชาติยิ่งกว่าคอร์รัปชันและที่อวิชชาบวกคอร์รัปชันด้วยแล้วนี่มันยิ่งไปใหญ่เลยขอบคุณมากครับครับขอบคุณหม่อมปุ๋ยมากนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันมีผลกระทบต่อประเทศชาติโดยภาพรวมด้วยนะครับสำหรับการโครงการจัดทำ